สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของร้านโชห่วยนะฮะซึ่งโดนประเมินภาษีไป 80,000 บาทนะฮะซึ่งอยู่ต่างจังหวัดเป็นญาติกับอาจารย์เจี๊ยบเองก็มีประเด็นที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ทำธุรกิจร้านค้านะจะได้เข้าใจในเรื่องของการเสียภาษีแล้วก็เข้าใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาเมื่อเราต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยเล่าหน่อยแล้วกันนะครับอาจารย์เจี๊ยบเล่าให้ฟังหน่อยย่าของคุณนี่ยังไงฮะทำธุรกิจค่ะก็เป็นร้านโชห่วยค่ะขายสินค้าเบ็ดตะเล็ดทั่วไปนะคะแล้วก็ขายพวกปุ๋ยพวกข้าวบ้างนิดนิดหน่อยๆค่ะอาจารย์ก็แปลว่าร้านค้าของญาติอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยจะมีสินค้าอยู่2ประเภทนะครับสินค้าที่ยกเว้นแวตกับสินค้าที่จะต้องเสียแวตนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ต้องรู้เบื้องต้นก่อนแต่ว่าเป็นร้านโชห่วยก็คือขายทุกอย่างแหละที่เป็นเกี่ยวข้องกับชาวบ้านที่ต้องใช้จ่ายอยู่เป็นประจำนะฮะในละแวกนั้นโอเคแล้วเขาเป็นยังไงฮะกระบวนการในการเสียภาษีของเขาในปีที่ผ่านมากับในปีนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างเขาเนี่ยก็มีการเสียภาษีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกปีใช่ค่ะแต่มาถึงปี64ได้เข้าโครงการของทางภาครัฐทีนี้ก็จะไปเสียภาษีเหมือนกันนะคะพอไปถึงกรมสรรพากรสรรพากรก็สอบถามสรรพากรอำเภอนะฮะอาจารย์ก็เลยสอบถามเขาว่าทำอะไรทำกิจการประเภทอะไรเขาบอกเป็นร้านขายของเบ็ดตะเล็ดทั่วไปครับก็จะมายื่นเสียภาษีประจำปีกลางปีนะคะก็คือพ.ง.ร.94ทีนี้สรรพากรบอกว่าอ่ะยังยื่นไม่ได้นะคุณเข้าโครงการอะไรบ้างก็บอกไปด้วยความซื่อตรงนะคะไม่ได้มีเจตนาจะหลบเลี่ยงภาษีแต่อย่างใดก็บอกไปว่ามีโครงการบัตรสวัสดิการนะคะคนละครึ่งม.33ต่างๆเข้าหมดเลยค่ะอาจารย์ทีนี้สรรพากรบอกว่าวันนี้ยังยื่นไม่ได้นะกลับไปก่อนแล้วก็ไปคัดธนาคารกรุงไทยมาที่เป็นแอปถุงเงินครับเขาบอกมาแล้วเขาก็ถามว่ามีธนาคารอื่นๆอีกไหมที่คุณมีรายได้บอกไม่มีส่วนใหญ่ก็ขายเป็นเงินสดกับเข้าแอปของกรุงไทยนี่แหละใช่ใช่ค่ะก็เลยไปทำตามคำแนะนำของสรรพากรไปคัดสเตทเมนต์ออกมาทั้งหมดเลยของธนาคารกรุงไทยค่ะก็หลังจากนั้นประมาณแค่ 2-3 วันมาพูดกับเพื่อนบ้านก่อนพอไปพูดกับเพื่อนบ้านว่าเออเนี่ยสรรพากรจะไปเสียภาษีเนี่ยเขาไม่ให้เสียก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วเพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไปถามใครเลยฉันก็โดนมาแล้วโดนมาแล้วในปี64โดนในปี64เป็นรอบภาษีของปี63ด้วยแล้วก็โดนของปี64เองด้วยที่เป็นภาษีครึ่งปีอ๋อภาษีครึ่งปีนี่ก็คือสิ้นสุด30มิถุนายนใช่ใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งวันนี้เราทั้ง2คนนะคะยืนอยู่ณเดือนกรกฎาคมปี64แล้วสเตทเมนต์น่ะคัดมาเกินล้าน8หรือเปล่าเพื่อนบ้านที่เป็นร้านโชห่วยเหมือนกันสอบถามมาครับก็บอกเกินสิโอ้ถ้าเกินนะไม่ต้องหวนใจจะต้องเข้าจดแวตแน่ๆแล้วทีนี้เขาบอกว่าแวตน่ะอย่าไปจดนะเข้าโดนแวตนี่เสียภาษีเยอะเลยนะครับแล้วก็จดแล้วเข้าง่ายแล้วออกยากด้วยนะเพื่อนบ้านก็แนะนำบอกมาทั้งหมดเลยว่าอย่าไปทำอ่ะอย่างนี้ไปที่กรมสรรพากรละกันเขาก็เลยให้ญาติเนี่ยไปกรมสรรพากรพอไปถึงปุ๊บสรรพากรก็คำนวณภาษีออกมาให้เลยแล้วบอกว่าเสียภาษีอยู่ 80,000 บาทครับพี่เขาบอกเฮ้ย 80,000 ไม่มีตังค์เสียหรอกทำไมเสียเยอะจังเลยก็บอกว่าอ่ะคุณรายได้เกิน 1.8 ล้านแล้วนะ2ก็คือคุณจะต้องมีภาษีเงินได้ด้วยที่ต้องเสียกลางปีทั้ง2ภาษีเนี่ยรวมกันก็คือ 80,000 แล้วก็มีค่าปรับจากแวต 7% ด้วยเพราะว่ามันเกิน 1.8 มาแล้วก็เบี้ยปรับอีก2เท่าแล้วก็เงินเพิ่มอีก 1.5% ครับโห 80,000 ก็ยังไม่ได้เสียเลยกลับมาก่อนมาคุยกับเพื่อนบ้านอีกเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเพื่อนบ้านคนเดิมไหมคนเดิมแล้วก็คนใหม่ด้วยค่ะมีคนใหม่มารวมตัวด้วยเพราะโดนมาใช่คือแทบประมาณว่าถ้ารู้แล้วรู้กันทั้งหมู่บ้านนะโอเคแล้วไงหมู่บ้านใกล้เคียงก็รู้กันหมดนะฮะเขาบอกว่าบอกแล้วเนี่ยยังไงต่อทีนี้สรรพากรก็จะบังคับให้จดแวตแล้วก็เป็นกังวลใจอีกค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจดแวตไปแล้วถ้าเกิดไม่มีโครงการของภาครัฐออกมาเนี่ยจะทำยังไงแล้วเนี่ยจะต้องมาเปิดบินถ้าเปิดบินผิดๆถูกๆอีกเนี่ยก็ต้องเสียค่าปรับอีกนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องภาษีด้วยในเรื่องของแวต 7% ครับแล้วถ้าเกิดทำไม่เป็นเนี่ยก็เพื่อนบ้านก็ยังบอกอีกว่าต้องจ้างนักบัญชีมาดูแลก็ต้องเสียค่าทำบัญชีให้เขาอีกที่เขาต้องยื่นภาษีให้รายเดือนเดือนละ1,000-2,000แล้วถ้าเกิดไม่มีโครงการของภาครัฐมาล่ะยังจะต้องเสียอยู่แล้วจะออกก็ออกยากมันมีวิธีการไหมที่ไม่ต้องจดแวตเพราะมันมีก็ต้นทุนอนาคตอีกที่จะต้องเข้าสู่ระบบแวตนะฮะค่ะก็เป็นปัญหาของญาติของอาจารย์เจี๊ยบนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเสียภาษีเงินได้อยู่ประมาณปีละหลักพันเองนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ของภาครัฐมารายได้มันก็ทะลุฮะทั้งภาษีเงินได้แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มมันทะลุก็เลยจะต้องเสียภาษีรวมๆกันทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยประมาณ 80,000 ชาวบ้านหรือเพื่อนของเขาก็บอกว่าถ้ายื่นไม่เป็นก็ต้องไปจ้างสำนักงานบัญชีหรือคนอื่นมายื่นให้คือจะต้องจ่ายภาษีรายเดือนโดยจะต้องจ้างคนอื่นไปยื่นให้อีกซึ่งจะมีรายจ่ายตลอดไป
ตลอดจนกิจการจะดำเนินต่อไปถ้ากลับมาสู่สภาวะปกติสภาวะปกติก็คือไม่มีโปรเจกต์ของภาครัฐแล้วค่ะก็ยังจะต้องมีรายจ่ายกลุ่มนี้อยู่อีกใช่ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่ารายได้ของเขาถ้าไม่มีโปรเจกต์ของภาครัฐเนี่ยรายได้ก็อยู่แค่เดือนละแบบไม่กี่หมื่นครับนะคะเพราะคือเดือนไม่กี่หมื่นคือรายได้นะยังไม่หักต้นทุนเลยกำไรแทบไม่เหลือนะคะถ้าจะมาโดนแวตอีก 7%แล้วอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยก็ได้ให้คำปรึกษากับญาติไปว่ายังไงบ้างสำหรับเรื่องของการจะเข้าแวตไม่แวตเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนบ้านมาบอกว่าเราจะไม่เข้าก็ได้หรือจะต้องเข้าอะไรประมาณนี้อ๋อเขาบอกว่าเพื่อนบ้านมาบอกว่าอย่าไปเข้านะมันอันตรายมากๆเลยเหมือนเขาเองเนี่ยที่เคยเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหปวดหัวมากเขาเลยบอกว่าถ้ามีการพูดแบบนี้มาหนูเจี๊ยบช่วยคิดให้นะหน่อยมันไม่เข้าได้ด้วยเหรอแวตเนี่ยไม่ได้นะคะเมื่อถึงเกณฑ์ที่รายได้เกินล้านแปดแล้วยังไงคุณก็ต้องเสียแวต 7% แล้วก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีการก็แค่ต้องมาแยกกันกรองรายได้ก่อนว่ารายได้ส่วนที่เกินล้านแปดเนี้ยไปเอาสมุดรายรับรายจ่ายออกมาดูซิว่ามีรายได้ส่วนไหนที่ต้องเสียแวต 7% แล้วก็มีรายได้ส่วนไหนที่ไม่ต้องเสียแวต 7% เพราะว่าในร้านของเขาเนี่ยมีทั้งขายสินค้าทางการเกษตรพวกปุ๋ยนะฮะแล้วก็มีขายพวกเมล็ดพันธุ์พืชด้วยมีขายไข่ไก่ด้วยมีขายนมที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นแวตด้วยดังนั้นเราต้องแยกสินค้าประเภทได้รับยกเว้นแวตออกก่อนนะคะส่วนที่เหลือที่เสียแวตก็ให้แยกออกมาส่วนไหนที่เกินล้านแปดตรงนี้ก็ต้องเสียแวต 7% ส่วนที่ยกเว้นก็ต้องเอาออกมาอย่าไปนับรวมครับดังนั้นอาจารย์เชฟกำลังมีมุมมองว่าบางทีการที่เราเอาสเตทเมนต์ไปให้เนี่ยแล้วเราไม่ได้มาชี้แจงว่ารายได้ของเราเนี่ยมีกลุ่มที่ยกเว้นแวตให้สรรพากรทราบค่ะหรือบางทีสรรพากรอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะไม่ได้ถามเราเขาอาจจะประเมินว่ารายได้ทั้งหมดของเราเสียแวตทั้งหมดก็ได้ก็คุณไปบอกเขานี่ว่าขายสินค้าเบตเตอร์เล็ตน้ำปลาปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆแต่จริงๆแล้วคุณขายไข่ไก่ข้าวสารหรือพืชผลทางการเกษตรหรือเนื้อสัตว์หรือปุ๋ยหรือเคมีพันธุ์ที่เกี่ยวกับการปราบศัตรูพืชก็ได้ยาเคมีค่ะพวกเนี้ยคุณอาจจะได้ยกเว้นแวตไงดังนั้นมันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมและเพื่อไปชี้แจงเพื่อให้คุณรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณให้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ก็ต้องมีหลักฐานในเรื่องของบิลซื้อปุ๋ยจริงๆนะคะหรือก็มีในเรื่องของสมุดรายงานเงินสดรับเงินสดจ่ายเพื่อดูว่าอ่ะเมื่อไหร่คุณขายอะไรคุณซื้ออะไรต้องมีรายการพวกนี้มาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแวตหากแยกรายการพวกนี้เรียบร้อยแล้วส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นแวตเกินล้านแปดก็ต้องเสียแวตไปตามระเบียบจดทะเบียนเข้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่ะครับใช่ค่ะจากเคสปัญหาตรงนี้นะฮะอยากจะอธิบายให้กับทุกท่านที่ฟังอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือตอนนี้นะคุณจะไปเสนอตัวเสียภาษีเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเข้าร่วมโปรเจกต์ของภาครัฐสรรพากรจะขอสเตทเมนต์คุณก่อนคุณต้องรู้แล้วว่าคุณเลี่ยงไม่ได้แล้วมันมียอดเงินเข้ามาจากโครงงานภาครัฐตรงนี้นี่คุณจะต้องรู้เลยว่าหน้าที่เลยก็คือก่อนไปเตรียมสเตทเมนต์ไปไว้เลยเขาขอดูแน่นอนมันเป็นการปฏิบัติที่เขาทำกันอยู่ในหลายๆที่อยู่แล้วนะฮะจากที่เราเห็นมาใช่ค่ะเพราะในช่วงนี้นะคะผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะร้านโชว์ห่วยที่เข้าสู่โครงการของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์ห่วยหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่เข้าโครงการภาครัฐให้คุณต้องรู้โดยหน้าที่เลยนะคะว่าไปคัดสเตทเมนต์มาก่อนแล้วก็ดูรายได้ของคุณเพราะคุณมีหน้าที่ที่ต้องยื่นเสียภาษีกลางปีเนี่ยนะคะภายในเดือนกันยายนของทุกปีเรียกว่าพ.ง.ด.94ดังนั้นจะยึดตามสเตทเมนต์อยู่แล้วนะคะใครที่ไม่ได้แผนภาษีไปเอามาก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังยืนอยู่ณเดือนกรกฎาคมปี64ยังมีโอกาสที่จะวางแผนภาษีอีกนะคะในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าว่าคุณจะเลือกเสียภาษีแบบไหนนะคะ1ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเกินล้าน8คุณต้องเสียอยู่แล้วแน่ๆแต่ต้องไปแบ่งรายได้ของคุณก่อนว่ารายได้ไหนได้รับยกเว้นรายได้ไหนเสียแวตภาษีตัวที่2ค่ะก็คือภาษีเงินได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตรงนี้คุณก็ต้องเสียด้วยนะคะเกณฑ์ภาษีกลางปีค่ะโอเคนะฮะดังนั้นก็ฟังตรงนี้แล้วคุณก็อาจจะพอมีความหวังอยู่บ้างนะว่าบังเอิญว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีรายได้2ประเภทอย่างน้าของอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยอาจจะพอแยกได้แต่บางกิจการที่ไม่ใช่ร้านโชห่วยหรือคุณอาจจะเป็นร้านโชห่วยที่ขายสินค้าที่ต้องเสียแวตทั้งหมดเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะไปบิดเบือนได้นะเพราะว่ามันเป็นข้อที่จริงแล้วว่ารายได้กลุ่มเสียแวตกับยกเว้นแวตมันคืออะไรค่ะแต่ถ้าเกิดคุณโชคดีสินค้าของคุณมันมียกเว้นแวตอยู่คุณก็อาจจะหลุดที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ใช่ค่ะโอเคอ่ะอาจารย์เจี๊ยบไปเล่นโรลเลอร์สเก็ตต่อได้ค่ะกำลังหัดวิ่งนะฮะกำลังหัดวิ่งเป็นแม่เป็ดค่ะอุ้ยใส่เดือนไปลูกๆระวังเหยียบใส่เดือน
สนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ LINE ID @yellowtraining ครับ